สนับสนุนโดยยาเม็ดลดกรดอะโมจิน OTC Tab ขนาดบรรจุแผง4เม็ดมีจำหน่ายที่ 7-Eleven เท่านั้นเมื่อบ่ายของวันที่27กันยายน2567 10ตำรวจเอกวัย29ปีจากสถานีตำรวจภูธรแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการได้เข้าร้องเรียนต่อเพจสายไหมต้องรอดกรณีถูกรองผู้กำกับการบังคับให้ถ้อยคำใส่ร้ายประชาชนว่าเกี่ยวข้องกับยาเสพติด10ตำรวจเอกผู้นี้เปิดเผยว่าเมื่อวันที่24กันยายน2567ถูกรองผู้กำกับการในสถานีเดียวกันเรียกพบที่ตำรวจภูธรจังหวัดโดยไม่ให้บอกใครจากนั้นถูกสอบถามเกี่ยวกับบุคคล5คนที่ต้องสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทั้งที่ตนไม่ทราบข้อเท็จจริงและถูกยึดโทรศัพท์มือถือไปตรวจสอบเขาระบุว่าจำต้องลงนามในเอกสารเพราะเกรงกลัวอำนาจผู้บังคับบัญชาและถูกข่มขู่ว่าจะดำเนินคดีหากไม่ปฏิบัติตาม10ตำรวจเอกเชื่อว่าถูกกลั่นแกล้งเนื่องจากเคยจับกลุ่มผู้ต้องหาคดียาเสพติดที่มีความสัมพันธ์กับรองผู้กำกับการท่านนี้ผมเป็นตำรวจแต่จะไปสายร้ายหรือกล่าวหาประชาชนที่ผมยังไม่รู้เลยว่าเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือไม่ผมกลัวว่าจะเป็นการรังแกคนอื่น10ตำรวจเอกกล่าวพร้อมแสดงความกังวลถึงความปลอดภัยของครอบครัวด้านนายนิรันดร์เกแง้วผู้ร่วมก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอดเปิดเผยว่าได้รับเรื่องร้องเรียนและประสานไปยังนายเอกภพเหลืองประเสริฐผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งได้แจ้งผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการให้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายหากพบว่าเป็นความจริงจะดำเนินคดีทางวินัยต่อไปไปสอบครับไปสอบให้ถ้อยคำกับพยานครับนับผมหนักใจครับเพราะว่าตอนแรกคือผมแกคือฉันแกบอกว่าจะฟ้องใหม่ได้ได้ได้พูดไปเถอะพูดไปเรื่อยคือไม่ต้องโกรธไม่ต้องตื่นเต้นก็แล้วเรียบเรียงไปคือวันที่24ครับวันที่24กันยาใช่กันยาประมาณบ่ายโมงหรือบ่ายสองโมงบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงเรียกบอกว่าให้มาหาหน่อยอยู่ที่จังหวัดชั้น6ไม่ต้องบอกใครนะมาปกตินี่แหละนายเรียกสอบถามผมก็ผมไม่มีความผิดไม่มีอะไรผมก็ไปเพราะว่าผมคิดว่าผมไม่ผิดพอผมขึ้นไปถึงชั้น6ก็เข้าไปนั่งคุยเข้าไปนั่งคุยกันแล้วก็สอบแต่ว่าผมเนี่ยไม่รู้มาก่อนเลยว่าจะเป็นการสอบแบบถ้อยคำหรือพยานเพราะว่านึกว่าเรียกมาคุยเฉยๆผมก็เลยหนักใจครับสอบแบบไหนสอบอะไรเขาให้เราไปสอบอะไรสอบเกี่ยวกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดครับแล้วยังไงสอบคือผมหนักใจเพราะว่าคือทำให้การมันเกี่ยวกับการค้ายาเสพติดแต่ว่าผมไม่รู้เนี่ยว่าเขาอะค้ายาจริงไหมหรือไม่จริงแล้วผมเซ็นไปแล้วว่าผลกระทบที่ตามมาเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นกับผมไหมซึ่งผมไม่เกี่ยวข้องอะไรด้วยเลยผมกลัวตรงนี้ครับคือผู้บังคับบัญชาเรียกขึ้นไปสอบโดยที่เรายังไม่ทราบสาเหตุในการสอบครั้งนั้นว่าไปสอบอะไรใช่ครับแล้วจู่ๆก็ให้เราเซ็นใช่ครับเซ็นเพื่อบอกว่าคนกลุ่มดังกล่าวค้ายาเสพติดครับเกี่ยวข้องกับยาเสพติดใช่ครับซึ่งมันเป็นการบังคับหรอมันก็ต้องฝืนใจครับพี่เพราะว่าตอนนั้นผมไม่เคยโดนขึ้นไปอย่างนี้มีคำพูดจากเขาไหมครับว่าต้องให้พูดแบบนี้ต้องให้ทำแบบนั้นจะโยงขึ้นไปจะโยงเกี่ยวกับยาเสพติดหมดเลยครับเขาพูดไหมว่าสมมติว่าเขากล่าวหาไว้กี่คนเขาบอกไหมคนที่หนึ่งทำอะไรก็จะแบบเป็นตรงนี้เคยจับยาเสพติดเกี่ยวพันกับตรงนี้แต่บางทีผมก็รู้บางทีผมก็ไม่รู้เพราะผมไม่ใช่ชุดที่จับกุมยาเสพติดแต่บันทึกถ้อยคำให้เราบันทึกว่าโยงเข้าไปว่าเรามีส่วนเกี่ยวข้องทั้ง5คน
ใช่ครับแบบว่าทั้ง5คนเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเพราะมันก็จะมีหลายจุดจับยาตรงนี้กี่เม็ดตึ๊ดตรงนี้ตรงนี้บางทีผมก็ไม่รู้แต่อันไหนรู้ผมก็ตอบรู้อันไหนไม่รู้ผมก็ไม่ทราบมันก็จะโยงเข้ากับยาเสพติดหมดเลยซึ่งผมไม่สบายใจที่ผมเซ็นไปเนี่ยผมไม่รู้ว่าเขาค้ายาจริงไหมหรือไม่ได้ค้าแล้วผมเซ็นไปเนี่ยถ้าเขาสู้คดีแล้วถ้าเขาไม่ได้ค้ายาจริงๆคนที่ซวยเนี่ยที่เป็นคนเซ็นเนี่ยผมจะต้องรับผิดชอบอะไรไหมทั้งที่ผมไม่เกี่ยวข้องด้วยเลยแล้วทำไมผู้บังคับบัญชาถึงเอาเราไปเป็นพยานในการสอบครั้งนี้เพราะอะไรมีเหตุผลอะไรผมเนี่ยเป็นเด็กพื้นที่ครับผมโตมาที่นั่นเลยแล้วผมก็รู้จักคนเยอะผมรู้จักหมดคือไม่ว่าจะเป็นที่ชุมชนนี้ชุมชนนี้ทุกคนจะรู้จักผมหมดไปถามได้เลยทุกคนเนี่ยจะมีเบอร์ผมหมดไม่ว่าจะเป็นคนชั่วคนดีคนเลวจะมีของผมหมดทุกคนจะโทรเข้ามาขอคำปรึกษาบางทีขอความช่วยเหลือผมรับสายหมดแสดงว่า5คนที่เขากล่าวมาทั้งหมดเรารู้จักรู้จักครับแต่ไม่สนิทรู้จักทั้งหมดรู้จักครับในคำให้การคือ5คนนี้ต้องมีอะไรที่พัวพันกับยาเสพติดทั้งหมดใช่ครับนั่นคือสิ่งที่ไม่สบายใจใช่ครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเขาพัวพันจริงไหมขายาจริงไหมผมไม่กล้าฟันธงเพราะว่าผมไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีที่ผมต้องเซ็นแล้วเรารู้ทั้งรู้แล้วทำไมถึงเซ็นไม่เซ็นก็ไม่ได้ครับเพราะอะไรกลัวครับทำไมถึงกลัวผมถูกขู่ว่าถ้าไม่ให้ความร่วมมือจะจับดำเนินคดีจะจับอะครับใครเป็นคนพูดใครเป็นคนพูดที่จะจับเราดำเนินคดีอยู่เป็นผู้บังคับบัญชาผู้บังคับบัญชาครับคนที่สอบเราคนที่บอกคนคือไม่ใช่คนที่คุยด้วยครับเป็นผู้เหนือกว่าคนที่สอบใช่ครับก็คือต้องให้เราจี้ทั้ง5คนนี้ใช่ครับที่ผมไม่ฟันธงได้ไม่ว่าคืออดีตเขาอ่ะผมไม่รู้แต่ปัจจุบันน่ะผมไม่กล้าฟันธงว่าที่เขามีคดีกันอยู่เนี่ยเขาค้ายาจริงไหมหรือไม่ได้ค้าทำไมต้องเอาผมเข้าไปพัวพันและเกี่ยวข้องด้วยให้เป็นพยานและให้ถ้อยคำอะไรเป็นเหตุผลเราเชื่อว่าอะไรเป็นเหตุผลที่ทำให้เราจะต้องมาเป็นผู้ที่ถูกสอบในการเป็นพยานในคดีจับมากกว่านี้เคยมีปัญหาอะไรกับใครไหมผมหน้านี้ผมคิดว่าผมถูกกลั่นแกล้งครับผมคิดว่ามีเรื่องอะไรครับเรื่องที่ผมจับผู้ต้องหาคดีค่ะคดียาเสพติดครับช่วยเล่าให้นิดหนึ่งครับว่ามันจับคดีนี้แล้วมันเป็นอะไรยังไงมันมีความเชื่อมโยงมันถึงเชื่อมโยงกับตรงนี้ได้คือผู้ที่ถูกจับยาเสพติดเนี่ยเป็นคนดูแลไก่ให้ผู้บังคับบัญชาท่านหนึ่งผมเลยคิดว่าตรงเนี้ยเป็นเหตุเป็นมูลเหตุเลยที่ไม่พอใจหรือกลั่นแกล้งผมทำไมเราถึงรู้ว่าคนที่เราจับเป็นคนดูแลไก่ให้กับผู้บังคับบัญชามีการเจรจาอะไรไหมการเจรจาการเจรจาเกี่ยวกับเรียกรับสินบนเนี่ยไม่มีครับแต่ว่ามีการเจรจาเนี่ยคือขอให้ช่วยปล่อยตัวโดยผู้ต้องหาเนี่ยโทรหาผู้บังคับบัญชาท่านหนึ่งที่อยู่ที่โรงพักนะครับแต่ว่าเขาไม่ช่วยแล้วเราดำเนินการเหตุผลที่เขาไม่ช่วยเพราะอะไรเพราะว่าไอ้คือผู้ต้องหาเนี่ยคือโทรไปแล้วแล้วผู้บังคับบัญชาท่านเนี้ยตอบมาว่าไม่กินเส้นกับผู้กับก็คือเหมือนกับว่าคือทางเราเนี่ยหลังจากที่เรามีการจับกุมผู้ต้องหาแล้วเนี่ยเราได้รายงานทางผู้กับไปรายงานครับแล้วทางเนี้ยคือช่วยไม่ได้หรอกครับแม่เพราะว่ารายงานทางผู้กับชาสลับสุดกว่าไปแล้วครับแล้วมันมีเหตุผลอื่นๆไหม
เคยมีปัญหาอื่นๆไหมปัญหาอื่นไม่มีเลยครับเพราะว่าตอนนี้ตัวผู้ต้องหาคดีที่เราจับมาตอนนี้เป็นไงต้องคือมีการดำเนินคดีมีการดำเนินคดีไปหรือยังมีการดำเนินคดีไปแล้วครับส่งฟ้องเชื่อว่าเป็นเหตุอันนี้ไหมที่ทำให้เขาไม่พอใจผมเชื่อว่าเป็นอันนี้ครับเพราะว่าผมอยู่มาตั้งแต่รับราชการที่นี่มาผมก็ไม่เคยเราอยู่มากี่ปีแล้วอยู่มา9ปีครับ9ปีครับ9ปีมีเรื่องอะไรเลยแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็เป็นประชาชนธรรมดาก็อยู่ในพื้นที่นี้ใช่ครับตอนที่เราสอบนะครับที่มีการไปให้ถ้อยคำที่เราให้ถ้อยคำไปเนี่ยทำไมเขาถึงยืนยันที่จะให้เราเนี่ยยืนยันว่า5คนนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดียาเสพติดให้ได้เพราะว่าผมเนี่ยหนึ่งเลยคือโตมาที่นี่แล้วก็รู้จักเกือบทุกคนแต่ไม่ได้สนิทคือมีการติดต่อกันแต่คือไม่ได้ติดต่อแบบขอความช่วยเหลือ อันนี้คือเรื่องจริงเลยครับทำไมเขาถึงมีเบอร์เรารับหน้าที่อะไรเรามีหน้าที่อะไรในครอบคือผมอยู่งานป้องกันปราบปรามครับแล้วในขณะนั้นอ่ะที่ผมรู้จักกับคนเยอะผมอยู่สายตรวจผมออกตรวจแล้วคือผมพูดได้เลยว่าคือทุกคนอ่ะไม่ว่าจะชุมชนไหนที่เป็นวัยรุ่นหรือคนเดือดร้อนหรืออะไรมีเบอร์ผมเกือบทุกคนเขาโทรมาหาผมหมดทุกคนที่คือผมคิดว่าน่าจะโยงว่าผมเกี่ยวกับยาเสพติดเพราะว่าติดต่อกับผู้ที่คิดว่าติดต่อพวกที่ค้ายาพวกนี้ที่เจ้าหน้าที่คิดว่าจะเป็นผู้ค้ายาพวกนี้แล้วทำไมเขาไม่เอาสายตรวจท่านอื่นไปเป็นพยานบ้างเพราะว่าการตรวจงานมวลชนสัมพันธ์ไม่ใช่ว่าเราทำงานคนเดียวสายตรวจท่านอื่นสามารถไปเป็นพยานได้ไหมได้ครับแล้วเขาทำไมไม่เอาผมไม่ทราบอันนี้ผมคิดว่าผมน่าจะโดนกลั่นแกล้งเพราะว่าคนที่มีข้อมูลหรือรู้จักเยอะกว่านี้มีเยอะเลยครับแต่ทำไมต้องเป็นผมดึงผมเข้าไปพัวพันกับคดีทั้งที่ผมไม่เกี่ยวข้องอะไรด้วยเลยผมเลยไม่สบายใจตรงนี้ครับตอนที่เขาให้เราเซ็นเอกสารบันทึกถ้อยคำตัวเราได้อ่านแล้วหรือยังอ่านแต่คืออ่านไม่หมดครับอ่านแค่ช่วงแรกเพราะว่าเขาบอกว่าเดี๋ยวอ่านเดี๋ยวอ่านเลยนะแต่ก็ไม่มีอะไรเขาพี่เขาเนี่ยบอกว่าสบายใจได้เลยไม่เกี่ยวข้องอะไรกับเราเนี่ยมันเหมือนกันหมดเลยมันคือมันไม่เกี่ยวข้องกับเราอยู่แล้วแต่ว่าคือผมเป็นตำรวจอะพี่เราได้ทักท้วงไหมว่าพี่ทำให้การแบบนี้มันไม่จริงอะทักท้วงไหมคือผมทักท้วงแต่ผมทักท้วงแบบพี่อย่างเนี้ยมันจะเป็นอะไรไหมมันจะเป็นอะไรไหมมันจะมีผลเกี่ยวข้องกับเขาและกับผมไหมเฉยๆซึ่งแต่ในใจผมเองผมไม่อยากเซ็นแต่ว่าขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชาไม่ได้ยืนยันว่าตัวเองเนี่ยไม่อยากจะเซ็นไอ้คำดึกค่อยคำนี้แหละใช่ครับแต่ถูกบังคับให้เซ็นครับมันต้องไหมมันฝืนใจครับมันฝืนใจเซ็นครับเราเชื่อไหมว่าการที่เราไปเซ็นเนี่ยมันเป็นการเซ็นใส่ร้ายประชาชนคนหนึ่งที่ถ้าเกิดเขาไม่ใช่ผู้ที่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดตัวนี้เราพะวงเรื่องนี้ไหมผมพะวงมากเลยครับนี่แหละคือที่ผมพะวงคือถ้าเขาไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดจริงๆผมมันคือมันเหมือนรังแกเขาอะเพราะว่าอดีตเขาผมไม่ทราบว่าจะเป็นยังไงแต่ปัจจุบันเนี้ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วก็โยงเข้ากับเรื่องยาเสพติดแล้วให้ผมเซ็นผมก็ไม่สบายใจทั้งตัวผมแล้วก็ประชาชนที่ถูกกล่าวอ้างแล้วเรื่องนี้เคยปรึกษาผู้บังคับบัญชาท่านอื่นไหมเรื่องนี้ไม่ได้ปรึกษาครับไม่กล้านะไม่มีอะไรแล้วพอกลับไปก็ไม่ต้องบอกใครนะไม่มีอะไรแน่นอนไม่ต้องให้ใครรู้แต่ตัวผมเองผมคิดว่ามันต้องให้ใครรู้เพราะว่าถ้าไม่รู้คนที่เดือดร้อนคือผมตอนนี้เราเองเนี่ยเรายังมีความวิตกกังวลยังเป็นห่วงเรื่องอะไรไหมนอกจากที่เราไม่สบายใจในเรื่องของ
การที่เราไปเซ็นข้อความแต่ร้ายประชาชนวิตกกังวลครับเรื่องอะไรเรื่องความปลอดภัยแล้วก็ครอบครัวครับผมวิคือครอบครัวเนี่ยผมวิตกกังวลมากเลยครับผมก็ไม่รู้ว่าใครจะมุ่งร้ายหรือคืออย่างตัวผมเองผมเป็นตำรวจผมไม่กลัวอยู่แล้วแต่ครอบครัวผมพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครจะกลั่นแกล้งผมกลัวอย่างนี้ครับแสดงว่าที่บ้านมีใครที่บ้านเนี่ยจะมีแม่กับน้าครับมีแม่กับน้าแล้วก็พี่สะใภ้แต่ว่าป่วยหมดเลยทุกคนนะทางผู้คำสาบานว่าสิ่งที่เราวิตกกังวลมันมีเรื่องอย่างเงี้ยอยากจะขอความเห็นใจกับเขาอะไรยังไงไหมผมอยากขอความเห็นใจครับเพราะผมชั้นผู้น้อยผมก็ไม่รู้ว่าผมจะถูกกลั่นแกล้งโดยวิธีไหนอยากขอความเป็นธรรมผมขอความเป็นธรรมให้สอบหรือว่าให้ทำให้การใหม่ครับเพราะว่าผมไม่สบายใจครับมันจำเป็นไหมที่ว่าต้องเป็นเราไปให้การมันไม่จำเป็นครับมันไม่จำเป็นว่าต้องเป็นผมเราไปทำงานอยู่ในชุดจับกุมกับเขาเหรอไม่ครับแต่ว่าทั้ง5คนนี้คือตอนนี้ขั้นตอนทางกระบวนการมาเป็นครับขั้นตอนกระบวนการอันนี้ผมไม่ทราบเลยครับเพราะว่าผมไม่รู้เกี่ยวกับคดีนี้เลยรู้แค่ว่าให้เรียกให้เราไปสอบใช่ครับรู้แค่ว่าให้ไปสอบให้ไปใส่ร้ายอ่ะเอาง่ายๆใช่ครับถ้าพูดตรงก็ใส่ร้ายครับเพราะว่าผมไม่ได้ยุ่งเกี่ยวคดีนี้เลยเราคิดไหมว่าเขาเอาเราไปเป็นเครื่องมือในการใส่ร้ายประชาชนคิดครับคิดผมคิดแล้วเขาสู้คดีเขาชนะผมคิดว่าคนที่ต้องเป็นแพ้เป็นตาบาปรับกรรมก็ต้องเป็นผมเพราะผมเป็นคนเซ็นสำนวนถ้าวันนี้พี่อยากจะให้บอกผู้บังคับบัญชาท่านนั้นเราอยากจะบอกเขาว่ายังไงช่วยเห็นใจผมหน่อยครับผมชั้นผู้น้อยขอความเป็นธรรมให้ผมด้วยครับผมไม่ได้ถึงมันพูดไม่ออกครับพี่แล้วเห็นว่าอยากจะเจอยาเสพติดครับวันนี้สบายใจบ้างไหมถ้าได้พูดสบายใจครับสบายใจมากเลยที่ได้พูดเพราะไม่มีใครเข้าใจผมเลยบางคนเขาเห็นผมรู้จักเขาคิดว่าผมเป็นคนชั่วต้องขายยาเคยมีคำพูดจากผู้บังคับบัญชาไหมว่าเราเป็นพวกขายยาเขาพูดไหมไม่พูดครับแต่เป็นในๆว่าเรายุ่งเกี่ยวแต่ผมจะยุ่งเกี่ยวยังไงทุกวันนี้ชีวิตผมยังเอาไม่รอดเลยถ้าผมยุ่งเกี่ยวยาเสพติดผมรวยไปแล้วผมไม่ต้องไปทำงานแล้วใช้ประชาชนนี้หรอกเคยคิดว่าเราทำงานรักษากฎหมายอย่างเงี้ยแล้วมาถูกบังคับให้ทำผิดกฎหมายใช้เองเนี่ยรู้สึกยังไงครับมันผิดจรรยาบรรณนะพี่ถึงผมพูดตรงๆเลยผมเนี่ยไม่ใช่คนดีอะไรผมอาจจะไม่ใช่ตำรวจที่ดี 100% หรอกแต่ผมว่าไม่มีทางผิดจรรยาบรรณแน่นอนผมเนี่ยมันไม่มีทางออกเพราะเราไม่ได้ผิดแล้วทำไมเราต้องมาเกี่ยวข้องกับคดีอย่างนี้ผมคิดว่าผมโดนกลั่นแกล้งผมเคยคิดแล้วว่าผมจะฆ่าตัวตายแต่มันก็มีครอบครัวผมก็มีลูกมีเมียมีแม่แล้วก็มันหลายๆเรื่องพี่ถ้าผมเป็นอะไรไปอย่างเงี้ยคนที่ซวยหรือว่าคนที่ต้องรับผิดชอบมันเยอะแล้วถ้าวันนั้นเราคิดไปเราจะไม่มีโอกาสได้เรียกร้องความเป็นธรรมมันจะไม่เสียโอกาสหรอ
ตอนนั้นมันตันแล้วครับพี่มันคิดอะไรไม่ออกแล้วแต่ว่าพอคิดถึงแล้วถ้าผมยิงตัวตายไปใช่ไหมคนที่ต้องมารับกรรมเนี่ยคือแม่คือลูกแล้วก็คนที่อยู่ข้างหลังเพราะว่าผมเนี่ยคนที่ต้องชดใช้หนี้อ่ะคนที่หนี้ก็จะเป็นพวกน้องๆเพราะว่ากู้สหกรณ์มาตอนแรกผมก็ตัดปัญหาให้หมดเลยผมจะยิงตัวตายแต่เมียก็ห้ามไว้เมียก็เมียบอกว่าพี่ไม่ผิดพี่ต้องสู้แต่ผมไม่รู้ผมจะสู้ทางไหนผมเป็นแค่ผู้น้อยถ้าวันนี้เรามีโอกาสพูดถึงผู้บังคับบัญชาระดับสูงขึ้นไปอีกเราจะขอความเป็นธรรมยังไงจะขอให้เขาอยากให้ช่วยเหลือครับเพราะผมไม่ผิดผมไม่เกี่ยวข้องเลยทำไมผมต้องเข้ามาเส้นทั้งที่คนอื่นมีเยอะแยะทำไมต้องเป็นผมเขาให้เราไปทำเอกสารนี่คนเดียวใช่ไหมไปสอบได้คำคนเดียวใช่ไหมใช่ครับทั้งที่ข้อพิพาทหรือว่าปัญหาที่เราคิดว่ามันเกิดขึ้นเนี่ยวันนั้นคือเราไปกับใครวันนั้นที่มีการไปจับยาวันนั้นครับผมทำเอกสารผมไปกับเพื่อนอีกคนนึงแล้วก็ไปขับไปจะไปที่ร้านไวย้อนกลับมาจากร้านไวนิ้วครับแล้วก็เลี้ยวเข้าร้านทองแล้วก็วนออกมาแล้วทีเนี้ยเจอรถมอเตอร์ไซค์ย้อนสอนคือปกติผมก็ไม่ได้จับยาจับอะไรอยู่แล้วครับเพราะว่าผมอยู่รถใหญ่มันยากที่จะจับยาเสพติดแต่วันนั้นอ่ะมันเหมือนเป็นดวงหรือเป็นความซวยอะไรไม่รู้ที่ของผู้ต้องหาเนี่ยขับย้อนสอนผมมันเป็นเซนส์นะพี่มันใส่หมวกกันน็อกปิดแมสผมก็ไม่รู้ผมว่าต้องมันต้องสงสัยผมก็เลยขับรถย้อนสอนตามขึ้นไปแล้วก็เข้าไปแล้วเขาก็พยายามหนีที่จะขึ้นคอนโดปิดแมสใส่หมวกผมว่าต้องมีอะไรผิดแน่เลยผมเลยไปขึ้นโดยปกติแล้วการที่จะเข้าอาคารหรือขึ้นคอนโดมันต้องถอดใช่ครับต้องถอดแต่เขามีอาการเร่งรีบผมคาดว่าต้องมีอะไรผิดกฎหมายผมก็เลยไม่เข้าใจว่าทำไมต้องเอาผมไปเกี่ยวข้องทั้งที่ผมไม่ได้รู้เรื่องอะไรแค่ผมแค่รู้จักแต่ไม่ได้สนิททำไมต้องเอาแค่กลุ่มตรงเนี้ยทั้งที่ผมรู้จักกับทุกคนนะกลุ่มนี้ผมไม่ได้ตันหิบด้วยทำไมต้องให้ผมไปเซ็นเขาผิดจริงหรือไม่ผิดจริงครับก็วันนี้มีข้าราชการตำรวจนะครับมาร้องขอความเป็นธรรมที่เพจสายใหม่ต้องรอดในเรื่องของเกรงว่าจะไม่รับความเป็นธรรมจากผู้บังคับบัญชาคือเรื่องนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายแต่ก็เข้าใจได้ว่าอาจจะเป็นความหนักใจของน้องเขานะครับที่มาร้องเพราะว่าหาที่พึ่งไม่ได้จริงๆก็อยากจะเอาเรื่องนี้มาให้ทางเพจสายใหม่ต้องรอดช่วยตีแผ่หรือช่วยหาช่องทางในการหาความเป็นธรรมให้กับตัวเขานะครับเป็นหน่วยงานในองค์กรเดียวกันอ่ะก็เหมือนเป็นเรื่องของตำรวจกับตำรวจด้วยกันนะครับเดี๋ยวต้องลองสอบถามในเรื่องของข้อมูล